เมื่อผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับปัญหาสำคัญที่สุดคือบาดแผลบาดแผลลักษณะนี้ที่มันอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นช่องทางการติดเชื้อนะครับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกรุนแรงเนี่ยนะครับจะมีข้อเสียเปรียบมากกับการบาดเจ็บอย่างอื่นๆปัญหาสำคัญที่สุดคือบาดแผลที่มันอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นช่องทางการติดเชื้อเนี่ยถ้าตำแหน่งที่มันบาดเจ็บเช่นใบหน้ามือเท้าหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยมันจะมีรอยโรคที่เป็นความพิกลพิการเป็นแผลดึงรั้งซึ่งทำให้ผู้ป่วยนะกลับเข้าสู่สังคมยากมากในทั่วโลกเนี่ยวัสดุทำแผลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือผิวหนังของมนุษย์ด้วยกันเองถ้าเราใช้ผิวหนังจากคลังผิวหนังไปปลูกถ่ายชั่วคราวรอจนกระทั่งอีก3อาทิตย์หรือเดือนนึงผิวหนังลักษณะนี้ลอกออกส่วนใหญ่พื้นที่ผิวเราเนี่ยก็พร้อมที่จะรับการปลูกถ่ายผิวหนังของผู้ป่วยเองละคือเราซื้อเวลาที่สำคัญช่วงนี้ไว้ได้และป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้สามารถมีชีวิตรอดได้ในขณะเดียวกันผุดแผลเป็นที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะมีคุณภาพดีที่สุดอันนี้มันก็จะมีผลโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับเข้าสู่สังคมปกติคลังผิวหนังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางการแพทย์ไทยอยากมีมาหลายสิบปีแล้วแต่คลังผิวหนังให้มันได้มาตรฐานต้องทำการเทสต้องเก็บเข้าสู่ขั้นตอนที่ทำลายเชื้อโรคทั้งหมดเมื่อมั่นใจแล้วถึงจะให้เข้าสู่คลังผิวหนังผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านบริจาคอวัยวะและผิวหนังซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลในกรณีคลังผิวหนังถ้าแพทย์ผู้รักษาหรือพยาบาลหรือญาติก็ตามคิดว่าจำเป็นติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะนะครับร่วมบริจาคสมทบทุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทยตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ letdemseelove.com